ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์นึงอันนี้ก็อ้างไปนี่แต่ไปชิงทองค่ะที่กำแพงเพชรนะคะหนุ่มคนนี้นายธนากรถูกจับได้เรียบร้อยค่ะเขาเข้าไปชิงทองในร้านทองในพื้นที่ตำบลสลกบาทของกำแพงเพชรตัวเขาสารภาพอะค่ะบอกว่าเขาเป็นเซลล์ขายของมีปัญหาหนี้สินยืมเงินจากแฟนมา 50,000 แล้วก็เอาเงินลูกค้ามาใช้โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทรวมแล้วทั้งหมด 150,000 ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้พอหาทางออกไม่ได้ก็เลยวางแผนแล้วเข้าไปก่อเหตุในร้านทองก็ทำทีเป็นลูกค้าไปซื้อทองเขาบอกเขาขอดูทอง3เส้นเส้นละ5บาทรวม15บาทพอสบโอกาสก็เลยคว้าทองแล้วก็วิ่งหนีมาจะไปขึ้นกระบะที่จอดไว้อยู่ที่หน้าห้างเอารถกระบะใช่ค่ะรถกระบะจอดไว้ห่างจากจุดที่ก่อเหตุ700เมตรแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ซะก่อนค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะชื่อธนากรอายุ26ปีโอ้โหท่านผู้ชมเอารถกระบะไปจี้ทองเหรอค่ะโอ้โห